สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกม Kingdom Reborn กันคิดถึงซีรีส์นี้กันไหมกลับมาแล้วนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยซีรีส์นี้ที่ผมจะเล่นนะครับผมจะเล่นในโหมดที่ยากที่สุดนะเผ่าที่ผมจะเล่นนะครับเรียกเป็นเผ่าได้ไหมผมจะเล่นในอันเนี้ยเป็นไทโชกุนนะคือไทยล่าสุดเลยที่เกมมีอัปเดตมานะครับส่วนโปรไฟล์ผมใช้นี่เลยละกันนะมันไม่มีจิ้งจอกงั้นใช้แมวไปละกันนะครับแต่ว่าตัวละครเราเป็นจิ้งจอกนะเป็นหมาจิ้งจอกใช่ไหมหมาจิ้งจอกแล้วก็ในแผนที่เนี้ยผมจะใส่บอทมาสัก2ตัวได้ไหมคือบอทแต่ผมไม่อยากให้มันมีเยอะหรือว่าเราจะใส่กี่ตัวดีหลับหูหลับตาจิ้มละกัน3ตัวโอเคส่วนอันนี้ความยากนะครับเราจะเล่นกันระดับเทพเจ้านะฮะบวก 500% การบริโภคถ้าคุณเล่นเกมนี้คุณต้องลองแตกบวก500นี้ดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะถ้าโอเคแล้วก็คือเล่นเกมกันเลยดีกว่ายุคน้ำแข็งอันยาวนานทำให้อารยธรรมของมนุษยชาติล่มสลายมีเพียงไม่กี่คนที่แข็งแรงพอที่จะทนต่อความหนาวเย็นและโรคระบาดได้หลายทศวรรษที่ผ่านไปนับตั้งแต่ความหนาวเหน็บปกคลุมพื้นโลกเมื่อน้ำแข็งได้ละลายมนุษยชาติก็กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งความหวังยังอยู่ที่พวกเราผู้รอดชีวิตที่จะต้องสร้างอารยธรรมให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งชัยโยแต่การเริ่มต้นใหม่วิเอฟเสียงตั้งแนนอู้กว่าจะได้นี่เทคเดียวผ่านนะแล้วก็ผมจะหาพื้นที่ลงนะครับในเกมนี้เลือกทำเลเริ่มต้นเอ้ยบอทมาเลือกก่อนผมอะทำไมบอทมาเลือกก่อนผมมาแย่ที่สุดเลยมีบอทสตรอมเฮมอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าผมอยากได้พื้นที่แบบโล่งๆนะครับโล่งๆแล้วก็ผมว่าผมจะลงเป็นพื้นที่แบบพวกทุ่งล่าสัตว์เอาแถวนี้ดีกว่าแถวนี้แถวนี้ทุ่งสัตว์ตรงนี้ได้อยู่แล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นทุ่งตรงนี้มีหมู่บ้านด้วยทุกคนเผ่าออสทรอตอย่าเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการขยับขยายพื้นที่แถวนี้เนี่ยตรงนี้มีทำฟาร์มได้แต่คิดว่าน่าจะบวกไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นตรงนี้แหละโอ้ตรงนี้เลยหรือตรงนี้ดีนะตรงนี้เลือกกันเอาตรงเผาตรงนี้เลยแล้วกันนะส่วนอาหารนะครับอาหารเริ่มต้นเนี่ยผมก็เลือกไปสัก240จะพอหรือเปล่าวะ240อ่ะเอามาก่อนแล้วกันไม้ไม่เอานะครับคือถ้าเอาไม้มานี่มันใช้เงินนะครับไม้กับหินผมไม่เอานะครับแล้วก็เครื่องมือหินเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะส่วนยาเนี่ยเพิ่มหน่อยได้มั้ยเพิ่มนิดนึงโอ้ยอยากให้เหลือตังค์สัก 2,000 กว่าประมาณเนี้ยเครื่องมือลดหน่อยแล้วกันนะเครื่องมือลดนิดนึงขอเพิ่มยาให้นิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วกัน200นะเจอกันที่200แล้วหลังจากนี้เราก็ทำการวางทาวน์ฮอลล์นะฮะพูดถึงทาวน์ฮอลล์ผมอยากวางตรงนี้ว่ะ เราไม่มีตังค์แล้วอ่ะคือผมอยากเก็บตังค์ให้ได้ประมาณ 2,000 น่ะเดี๋ยววางไปแล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันแหว่งอ่ะแหว่งเฉยเฮ้ยแหว่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยถ้าห้องผมจะวางตรงที่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นทุ่งหญ้านะครับเราจะเล่นบัฟทุ่งหญ้ากันนะฮะเราจะทำการเลี้ยงสัตว์เราจะเลี้ยงสัตว์กันหลังจากนี้เลี้ยงสัตว์อ่ะวางตรงนี้เลยแล้วกันนะขอการ์ดอันนี้นะทั้งขวามือการ์ดลงทุนนะ2ใบทางซ้ายนี่เราหาใหม่ทีหลังได้ส่วนการ์ดนี้เราหาใหม่ไม่ได้นะครับเราต้องใช้การ์ดใบขวานี่เลยแล้วก็ฉันรู้แล้วครับว่าต้องทำอย่างไรอัพเลเวลเท่าโฮเดี๋ยวใส่การลงทุนนะครับการลงทุนนี้ต้องมีเงินอย่างน้อย 2,000 นะมันถึงจะแบบบวกแบบเต็มที่เนี่ยเห็นไหมบวกร้อยเลยแล้วก็เลือกโบนัสไอเทมนะครับอันเนี้ยอันซ้ายมือจะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยนะในต้นเกมแต่ผมจะเลือกอันที่2เพราะผมต้องการเลทเกมยังไงล่ะ 35% ผลผลิตจากโรงเลี้ยงสัตว์เลือกไปเลยเลือกไปเลยเลือก2อ่ะยังไม่อัพดีว่ะไม่มีตังค์อ่ะ500ถ้าซื้อมาก็เหลือ2,000กว่าๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมเก็บทรัพยากรอันมีค่าที่มีอยู่อันน้อยนิดในแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำการสร้างบ้านนะฮะบ้านเรือนต่างๆบ้านเรือนสร้างทางไหนดีอ่ะขึ้นข้างบนไหมสร้างขึ้นข้างบนข้างบนก็มีที่อันน้อยนิดบ้านของเราตรงนี้เลยแล้วกันนะบ้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยผมจะติ๊กเดี๋ยวรอสร้างเสร็จก่อนเร็วสร้างบ้านเดี๋ยวนี้เร็วพวกแกทำนี้ด้วยเลยทำนี้ด้วยเลยแ
ราจะมีบ้านนะครับบ้านเนี่ยผมต้องรีบติ๊กไม่ต้องใช้ไม้ในการเป็นเชื้อเพลิงในการให้ความอบอุ่นนะฮะเราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเปลืองนานี้เราจำได้ไหมว่าผมเอามาตั้ง240นี่คือระดับเทพเจ้านะครับยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยอาหารหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกการ์ดก่อนนะฮะผมต้องการลงล่าสัตว์แล้วก็ลงเก็บผลไม้ลงล่าสัตว์อีกหนึ่งนะขอหมุนเลยหมุนเอาความสุกรมาไหม160อ่ะเอามาเก็บก่อนการขายการ์ดทิ้งอ่ะก็คือได้เงินกลับมาเหมือนกันนะซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลงล่าสัตว์ใช่ไหมลงล่าสัตว์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปมีสัตว์ป่าทั้งหมด15ตัวแล้วก็ลงผลไม้อยู่ตรงนี่เดี๋ยวทำถนนนะครับคุณผู้ชมอี้วางไปเลยลงแรกสัตว์จะลงผลไม้บ้านนี้ที่ผมติ๊กไม่ใช้ฟืนเนี่ยก็มันครอบคลุมทีเดียวทุกหลังนะครับเมนูเนี้ยครอบคลุมทีเดียวแล้วก็อัปเกรดถนนเลยก้อนหินมีพอแค่หลังเดียวเดี๋ยวผมพยายามอัปให้ครบทุกหลังนะครับเราจะได้ประหยัดฐานแต่ถามว่าตอนนี้มีฐานไหมไม่มีเลยแต่เรามีเวลานะครับมีเวลาก่อนถึงหน้าหนาวไม่เป็นไรตอนนี้ต้องการคนงานอ่ะคนงานเป็นจำนวนมากขอออกไปดูหน่อยเรามีหมู่บ้านใกล้ๆแบบนี้ไงหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านทั้งล่างขวาทุกคนเราไปได้ไหมอ่ะใช้เงิน300ซื้อจังหวัดนี้นะแล้วลงมาตรงนี้อีกเดี๋ยวก่อนจังหวัดนี้ใช้เท่าไหร่ลงมาก่อนแล้วกันจังหวัดนี้300อย่าให้เงินต่ำกว่า 2,000 นั่นแหละคือโจทย์ของเราแล้วก็เดี๋ยวผมจะเร่งลงล่าสัตว์นี่แหละบวกกับอัพเกรดเหยื่อผลไม้ด้วยนะครับกับอัพเกรดห้องลมควันลงล่าสัตว์ลงเก็บผลไม้นี่ผมจะปิดไปนะไม่ได้ใช้คือลงล่าสัตว์เนี่ยเขาจะมีบัฟเว้ยทุกคนบัฟที่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างลงผลไม้เนี่ยจะได้ผลผลิตเพิ่มก็คือได้เนื้อสัตว์เพิ่ม 30% โอ้อย่างเยี่ยมก็คือผมก็เลยวางไว้ครับเดี๋ยวมีลงล่าสัตว์อีกลงนึงนะฮะวางตรงนี้แต่ผมต้องรอการ์ดก่อนนะสิผมไม่มีการ์ดแต่ก่อนที่ผมจะไม่มีแต่ก่อนที่ผมจะมีการ์ดเนี่ยผมต้องมีอาหารก่อนนะครับตอนนี้คือในโหมดเนี้ยผมพยายามมากๆแล้วนะฮะไม่มีทางเลยที่จะระดับเทพเจ้านี้นะจะไม่ตายเว้ยทุกคนคือยังไงก็ต้องมีประชากรที่สูญสิ้นชีวิตนะฮะจากการขาดแคลนอาหารหรือขาดแคลนยาหรือขาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้แบบเดสมอลเล่แต่ว่าวันนี้อาจจะมีลุ้นนะอาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะที่แบบว่าทำให้ไม่ตายนะฮะเดี๋ยวเอาลงล่าสัตว์ก่อนขอลงล่าสัตว์เพิ่มได้ไหมลงล่าสัตว์เอาลงฐานด้วยเงินไม่มีต้องมีลงฐานแล้วว่าถ้าเกิดเอาลงล่าสัตว์มาแบบเงินมันจะไม่พอดิเงินมันจะไม่พอฟาร์มสุกรเอาเดี๋ยวเราเลี้ยงหมูกันเอาลงเผาถ่านมาก่อนนะครับคือลงเผาถ่านก็ไม่ให้อยู่ใกล้บ้านงั้นลงมาอยู่ด้านล่างเลยแล้วกันตรงนี้ก็น่าจะได้มั้งวางไปนะครับคุณผู้ชมผมว่าน่าจะรอดอยู่นะฮะสำหรับตอนนี้แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเมนูใหม่เมนูคัดลอกสามารถคัดลอกอาคารได้นะฮะโอ้คัดลอกได้ด้วยเดี๋ยวบัฟอาคารไอเนี้ยล่าสัตว์ก่อนเราต้องบัฟนี่มันมีสกิลอยู่นะครับสกิลของเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะอาหารมีอยู่นะอาหารมีอยู่เดี๋ยวต้องเพิ่มหมูอ่ะผมทำหมูเลยได้ไหมขาดไม้อ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะสร้างไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้มันติดเนินใครช่วยเอาเนินออกไปหน่อยได้ไหมมันทำไม่ได้ตรงนี้ก็มีเนินไอ้ข้างบนก็มีเนินข้างล่างก็มีเนินงั้นทำตรงนี้แล้วกันมุมนี้เลยแล้วกันหันหน้าทางนี้ฟาร์มสุกรนะฮะเหมือนไม้เราจะไม่พอนะครับแต่นอกจากไม้แล้วเราไม่มีคนงานว่ะเดี๋ยวไปเกณฑ์คนงานมาจากหมู่บ้านนี้ใช้600อ่ะเดี๋ยวรอบนี้หมุนก่อนเอาให้ครบรอบน่าจะได้เงินใหม่สักนิดนึงมาได้มาแล้วเอาเลยแล้วกันต่ำกว่า 2,000 ไม่เป็นไรย้ายเข้ามานะครับการ์ดที่ผมจะใช้คัมภีร์เพิ่มผลผลิตเลยเดี๋ยวเราจะใส่การ์ดคัมภีร์เข้าที่นี่อัปเกรดเยื่อลมควันด้วยต้องใช้ไม้10อ่ะเพื่ออัพเอาใส่ข้างบนแล้วกันเพื่ออัพไอ้ลงสัตว์ป่าข้างล่างนะทุกคนแต่ว่าผมไม่อดอาหารตายแล้วนะเหมือนยังมีจะมีแบบมีอาหารกินอยู่นะฮะเฮ้ยเป็นไปได้โอ้เป็นไปได้เราไม่ตาย
เป็นไปได้เหรออู้สุดยอดพ่อค้ามานะครับเราขายหนังปกติผมตายตลอดเลยนะหรือว่าผมไอ้ที่ตายเนี่ยผมเล่นระดับเทพเจ้าเว้ยแล้วผมก็ไปอยู่ตรงนู้นผมไปอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้เลยมันก็เลยตายเพราะว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีไม้มีอาหารแล้วแถมไม่หนาวด้วยตั้งแต่วันแรกนะครับเมื่อก่อนผมเล่นนอร์สแมนไงแล้วก็ซีรีส์ล่าสุดที่ผมเล่นไปผมเล่นแบบรัชเลยนะ2คลิปจบนะครับ2คลิปจบก็เป็นญี่ปุ่นนี่แหละญี่ปุ่นไปหาดูได้นะครับ2คลิปนะฮะแต่ว่าดูอันนี้ก่อนดูอันล่าสุดก่อนนะคลิปนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะทุกคนการ์ดมาแล้วเงินก็มีเดี๋ยวทำฟาร์มสุกรฟาร์มสุกรลงเผาถ่านนี่น่าจะต้องมีเพิ่มนะฮะแล้วก็ฟาร์มสุกรเนี่ยแหละเท่านี้แหละส่วนหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงผมก็ต้องรอลุ้นแล้วแหละว่าหมูเราจะเติบโตทันหรือเปล่าโอ้ลงทันโอ้ลงต่อตรงนี้มันวางไม่ได้อยู่ดีอะทุกคนมันเป็นเนินอะทำไมเนินเยอะเหลือเกินเนินอย่างเยอะเมื่อวานนี้ผมยังไม่ได้ทำการวิจัยเลยอะทุกคนนี่การค้าต่างประเทศเราจะต้องหาก้อนหินแล้วผมไม่มีก้อนหินผมไม่มีแล้วหรือเปล่าแถวนี้มีอยู่6ก้อนน่ะแต่ว่าโอ้ตรงนี้ใส่ไปหมดแล้วนะก้อนหินฟาร์มสุกรก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมขยายอาณาเขตออกไปก็น่าจะได้นะน่าจะได้ไปเก็บก้อนหินเพิ่มตรงไหนมีก้อนหินบ้างอ่ะนี่ไงตรงนี้มีอยู่เดี๋ยวคืบคานขึ้นข้างบนดีกว่านะตรงนี้ผมอยากขึ้นไปตรงเนี้ย400จ่ายได้มั้ยรอก่อนแล้วกันรออีกสัก2นาทีนะครับ2นาทีก็จะได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีฐานแถมสมาคมคนเผาถ่านผมก็ต้องทำการอัปเกรดไม่ได้ต้องใช้ตังค์500เราต้องมีตังค์ถึง500แล้วผมจะทำยังไง ไอ้เราต้องใช้อินในการอัปเกรดฉนวนหินที่บ้านอีกอะทุกคนตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยพวกเราจะหนาวตายกันหมดแล้วเดี๋ยวขอดูอุณหภูมิร่างกายของคนพวกนี้หน่อยหนาวเย็นเยือกหนาวเย็นเยือกแต่ต่อให้เขาหนาวนะครับประสิทธิภาพในการทำงานอย่าง 100% อยู่นะฮะคือ 100% นี่ทำงานดีนะแต่ถ้าป่วยหรือว่ามีป่วยกับหิวป่วยกับหิวนี่จะทำงานช้ามากๆเลยนะครับก็พยายามอย่าให้ป่วยและก็หิวกันนะฮะเดี๋ยวขอจ้วงพื้นที่ด้านบนก่อนเพราะว่าผมต้องขึ้นไปเก็บอะเก็บหินก่อนได้ไหมหินอยู่ไหนอุ้ยหินอยู่ตรงนี้เต็มเลยผู้คนกำลังย้ายเข้ามาในเมืองของคุณ3คน Yes sir Come on อุ้ยได้2ใบเอาไปนี้เลย2ใบอาหารเป็นไงบ้างอาหารเดี๋ยวก็มีนะครับขออุ้ยผู้คนเรารอดตายจากความหนาวเหน็บในฤดูแรกด้วยใส่อันนี้เลยแฉบมีสถานการณ์สถิติโผล่มาเดี๋ยวก่อนได้ไหมโอ้ขอบัฟลงล่าสัตว์ก่อนอาหารศูนย์ไม่เลิกเลยอาหารเราศูนย์เนี่ยหมูโตหรือยังอ่ะหมู7/15 5/15 3/15ก็คือ7 5 3นะครับเอาไปซื้อหวยนะฮะงวดนี้ก็ขอให้รวยให้รวย7 5 3ใครดูย้อนหลังก็ซื้องวดนั้นแล้วกันใครดูงวดไหนก็ซื้องวดนั้นนะครับเลขผมใบให้แล้วมันจะตรงกันไหมเนี่ยสักวันมันก็คงจะถูกสักงวดนั่นแหละแล้วก็บ้านเนี่ยผมอาจจะยังไม่สร้างเพิ่มนะสร้างเลยไหมคือถ้าสร้างบ้านเนี่ยโอ้เราก็จะเปลืองฐานนะครับทุกคนโอ้เปลืองฐานแล้วก็ต้องเปลืองฉนวนด้วยคือผมจะได้จำกัดคนงานไงว่าแบบเอ้ยเรามี16คนก่อนก็พอนะฮะคือแบบไม่อยากมีเยอะโอ้ผมบอกตรงนะถ้ายิ่งเพิ่มคนนะฮะในโหมดจะยิ่งมีปัญหานะครับมีปัญหามากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผู้คนเขาย้ายออกเนี่ยเขาเอาเครื่องมือกับยาผมไปด้วยก็คือแต่ละคนมากินยาปุ๊บโอ้กูออกจากเมืองดีกว่ามากินก่อนแวะมากินยาแล้วก็ออกจากเมืองเว้ยแล้วก็มันจะมีเครื่องมือนี้ใช่ไหมเครื่องมือเนี่ยเขาก็ถือติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะเครื่องมือแบบโอ้ยแวะมาเอาเครื่องมือหน่อยเครื่องมือมันแพงมากเลยนะทุกคนคุณมีการ์ดได้คิวสูงสุดนะครับเปลี่ยนเป็นไมค์การ์ดเรียบร้อยแล้วทำลงประมงอ่ะไม่ถึงแม้ว่าคุณปันเขาจะบัฟถ้าเรือประมงมาแล้วเราก็จะไม่เล่นเราไม่เล่นต่อให้บัฟมาเนี่ยมันก็ยังกระจอกอยู่นะทุกคนคือมันไม่
มันเป็นอย่างนี้ไว้ถ้าเรือประมงเนี่ยผมอธิบายให้นะคือมันยังไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะกับการที่ทำให้ผู้คนอิ่มท้องนะปลาในเกมเนี่ยบัฟมาแล้วมันมีข้อดีตรงที่ว่าเฮ้ยกินแล้วมันอร่อยคนชอบนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามาสร้างสำนักงานสถิติเล่นกันดีกว่าตรงไหนดิเอ้าหุยหมุนไม่ได้จริงวะเนี่ยหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้แต่ว่าลื้อได้นะนี่สร้างเลยแทบ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 โอ้เรียบร้อยสร้างถนนก่อนพวกนายต้องเดินบนถนนจะได้ว่องไวสำนักงานสถิตินะครับสามารถดูข้อมูลอินโฟเมชันนะฮะของเกมเราได้นะฮะนี่ไงดูเลยนะครับดูให้เต็มตาแล้วก็ผมก็ปิดแล้วเพราะผมไม่เคยดูเลยไม่เคยดูจริงๆนะขอให้ผมเล่นใช้ข้อมูลแค่ไหนผมก็ไม่เคยดูมันเลยนะแล้วก็ขอถนนขึ้นไปหน่อยแล้วกันตรงนี้แถวเหมือนข้างบนสัตว์จะเยอะนะแต่ว่าข้างล่างก็ยังมีสัตว์เหลืออยู่โดยเฉพาะผมก็ถือว่าเป็นสัตว์ตัวนึงนะฮะจิ้งจอก1ตัวตรงนี้ต้นไม้เยอะอ่ะขอตัดหน่อยแล้วกันตัดออกไปอ่ะเอาไว้ว่ามีต้นมีส้มเนี่ยส้มนี้เก็บไว้ให้นามิได้ไหมเอาไว้บนแบบเรือ Going Mary ตัดเลยแล้วกันตัดเลยตัดออกก้อนหินก็เหมือนจะมีก็พยายามแบบเก็บให้หมดนะเพราะผมต้องใช้มีลูกหมูด้วยว่ะน้องลูกหมูอ่ะลูกหมูตัวเล็กมองดูดีๆก็น่ารักเหมือนกันนะตัวนี้น้องน่ารักแต่ตัวพ่อมันไม่น่ารักอ่ะเนื้อเต็มพื้นเลยเนื้อเต็มพื้นเลยเดี๋ยวผมสร้างสถานีการค้าก่อนนะทุกคนเหมือนเราจะจำเป็นต้องมีนะครับลืมยาจะหมดไม่ได้แล้วสถานีการค้าต้องเข้าเมืองมาแล้วนะฮะถ้าเหลือพันนี้สถานีการค้าแล้วมันต้องใช้ก้อนหิน30ก้อนกับไม้30มีอยู่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยที่มันไม่มีเลยคือพื้นที่งั้นผมจะซื้อตรงนี้เก็บปะโอเคไหมสามร้อยเองทุกคนจัดไฟนะครับตรงนี้300แล้วก็ถ้าเกิดผมมาสร้างตรงเนี้ยมันจะเสียพื้นที่ในการให้สัตว์เดินหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นผมสร้างตรงนี้ก็ได้มั้งเนี่ยสถานีการค้าสร้างตรงนี้เลยสถานีการค้านะครับโอ้หมุนไม่ได้ปกติมันหมุนได้นะเกมเนี้ยโอ้หมุนได้หมุนได้ปุ่มผมคีย์บอร์ดผมเสียนะฮะใครมีตังก็โดเนทให้ผมได้นะครับคีย์บอร์ดผมเสียแล้วแล้วก็สถานีการค้ารีบมาทำกันก่อนเร็วโอ้ต้องการยาเหลือ14ขวดแล้วต้องการเงินด้วยผมจะต้องขายของเว้ยผมจะต้องขายของเพื่อได้เงินแล้วผมก็จะต้องซื้อยาแต่ยาผมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ก่อนไหมขายผมขอยา10ขวดแลกกับการขายหนังผู้ขายหนังได้เท่าไหร่เนี่ยขายหนังได้50โอ้บวก33เฮ้ยแต่ผมได้ยาเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยอ๋อยังไม่ใช่ไม่ใช่ยามันหลอกผมมามองมุมนี้นึกว่ายามันวางไว้ที่พื้นเนี่ยเห็นมั้ยตรงเนี้ยผมโดนหลอกกันทุกคนผมโดนเกงแต่แล้วก็ถึงเวลาแล้วก็ออกจากเมืองเฮ้ยไม่ตายนะคนออกจากเมืองเฉยๆคนออกจากเมืองเฉยๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอเนี่ยมันหมุนใหม่อีกรอบนึงอ่ะผมอยากจะอัพอันนี้ทุกคนถ้าผมอัพเนี่ยผมจะซื้อขายของได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษาเยอะขึ้นนะฮะเหมือนกันโอ้โหนี่ผู้คนออกจากเมืองหิวโหยก็ดีนะครับคือการที่ออกจากเมืองไปอ่ะผมก็โอเคนะผมก็โอเคเพราะว่าอยู่ในเมืองไปก็ตายอยู่ดีนะออกไปเลยนะครับมันเยอะเกินอ่ะคนเขาย้ายเข้าเมืองผมมาเยอะเกินอ่ะซื้อขายต่อแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าจะอัพเกรดละครับแล้วก็ขายซื้อยาสัก30แล้วก็ขายหนัง150โอ้ได้เงินมา49ไอ้94คุ้มไม่ได้คุ้มไหมก็ยังคุ้มอยู่เลยก็พยายามแบบซื้อขายยาตรงนี้ก่อนยาแล้วก็ผมพยายามจะต้องซื้อเครื่องมือกลับมาให้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูแบบพวกเนื้อหมูนะฮะวนกลับมาอีกครั้งนึง
แล้วก็ในตอนนี้แรงงานผมค่อนข้างเยอะเยอะแบบเยอะมากเยอะมากเลยแล้วโรงเผาถ่านผมอัพมาดีไหมอ่ะแล้วก็หรือว่าเล่นหมูก่อนดีเล่นหมูก็ดีนะครับเล่นหมูแต่ตอนนี้พวกเรากำลังจะตายทุกคนเอ้ยอาหารก็หมดยาก็หมดยากำลังมาแล้วยาล็อตนี้เหมือนจะเยอะอยู่นะผมสั่งมาเยอะอยู่ล็อตนี้และนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆแล้วผมต้องการนี้ผู้คนกำลังตายเป็นจำนวนมากมีคนขอให้พิจารณาว่าเราควรกินซากศพเพื่อความอยู่รอดไหมคุณควรจะอนุญาตให้พลเมืองกินซากศพนะโอเคอนุญาตแต่นี่เดี๋ยวผมจะใส่การ์ดละที่โอ้ไม่มีอ่ะอัพเลยอัพเลยอัพเกรดอัพเกรดแล้วบวก 50% ผลผลิตจากโรงเลี้ยงสัตว์ขนลุกทำไมผมไม่อัพอู้เจ๋วแล้วก็มันมีอันนี้นะครับผู้คนอพยพเข้ามา3คนผมใส่การ์ดลัทธินี้เข้าไปรับเลยนะครับ3คนเลือกการ์ดนี้แล้วกันเพิ่มผลผลิตใส่ลงล่าสัตว์ก่อนลงล่าสัตว์จริงๆแล้วผมจะใส่ลงแบบลงแบบลงสุกรพวกนี้โอ้ยใส่ได้แล้วทุกคนเอาออกเลยใส่ลงสุกรลงนี้เต็มแล้วแล้วก็ลงนี้ก็เหมือนจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมเอาออกใส่2ลงนี้เอ๊ทีเนี้ย2ลงนี้ก็จะได้เนื้อแบบบึ้มๆอ่ะบึ้มๆให้ผู้คนเราได้กินกันนะฮะส่วนถ่านเนี่ยก็พยายามจะอัปเกรดก่อนแล้วกันนะเอาไม้แล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยไปทำการตัดต้นไม้ก่อนนะฮะคือแรงงานที่ว่างเนี่ยจริงๆไม่ว่างหรอกต้นเกมก็คือตัดต้นไม้นี่แหละทุกคนตัดต้นไม้แล้วก็พยายามที่จะซื้อยาขายซื้อยามา3แล้วก็หนังสัตว์ถ้าเกิดคุณปันได้มีโอกาสดูตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนี่คือฟีเจอร์ที่ผมอยากได้มากที่สุดในเกมนี้นะครับนั่นก็คือ favorite ได้โปรดให้มี favorite ให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือ0แล้วมันหายไปผมต้องมาเซิร์ชตรงนี้แล้ว user experience เนี่ยหรือประสบการณ์การเล่นเนี่ยมันต้องเซิร์ชบ่อยมากมันเป็นประโยชน์มากครับ benefit ขอเถอะครับปุ่ม favorite ได้โปรดเอาละครับก็มาต่อกันเมื่อกี้เป็นการแบบสื่อสารทางโทรจิตนะฮะถึงผู้พัฒนาเฮ้ยมันเป็นประโยชน์จริงนะfavorite เนี่ยมันควรจะมีนะมันควรจะมีแต่ว่าแล้วเครื่องมือเราก็เข้าขั้นวิกฤต0หมดอีกแล้วยาต้องซื้อเครื่องมือก็ต้องซื้อหนังก็ต้องขายยาซื้อ30เครื่องมือนี่ไงคนหาเครื่องมือแป๊บนึงนะครับเครื่องมือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือเหล็กเลยหรือว่าเครื่องมือหินเครื่องมือหินก็พอเครื่องมือหิน30เดี๋ยวมีคนแบกออกไปอ่ะแล้วก็ขายหนัง120โอ้เงินติดลบผมซื้อเครื่องมือกับยาต่อให้ผมขายหนังหมดก็ไม่สามารถเพียงพอต่อค่ายากับค่าเครื่องมือโอ้ยหนังผมโอ้โหมันแพงมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราซื้อหินมาทำลงเครื่องมือเองดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอซื้อมีแบบนี่ไงร้านเครื่องมือหินเราต้องทำเครื่องมือหินใช้เองแล้วทุกคนหลังจากนี้เราจะไม่พึ่งพาไอ้เครื่องมือหินในนี้แล้วแม่งโคตรเพียงเลยแต่ถ้าจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือเหล็กก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณเห็นนะคนในเมืองของเราเนี่ยย้ายออกจากเมืองกันก็หยิบเครื่องมือเหล็กกันติดมือออกไปด้วยเขาไม่เอามาวางก่อนแล้วออกนะเพราะฉะนั้นเครื่องมือหินเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะในตอนที่แบบคนกำลังย้ายออกแบบนี้แล้วเราก็ได้สำนักงานจัดหางานมาตั้งตรงนี้ก่อนเลยจัดไฟจัดตรงนี้ด้วยตัดถนนมาขอทำถนนให้เขาหน่อยเหมือนจะแบบเดินกันติดขัดจะได้เดินกันเร็วๆหน่อยนะครับปูถนนไว้ซื้อขายหนังกันเลยเงินบวกแล้วนะครับเงินบวกแล้วบวกไปนิดนึงบวกมันนิดหนึ่งผมทำสถานีการค้าเพิ่มดีไหมนะทุกคนมันจะเป็นพันล้านต่อค่าบำรุงรักษานี่ก็เหมืองหินอ่ะแต่มันใช้คนเยอะนะเหมืองหินน่ะแล้วเราต้องอัปเกรดเหมืองด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่ง่ายๆนะเอากะซิโกนแข่งขันนี่เลยเอ้ยปุ่มผมฟังอ่ะมันหมุนยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับวางตรงนี้แล้วกันเหมือนจะมีทางเข้ามาอยู่ผมเห็นตรงนี้มีทางเข้ามาได้น
นี่ไงเข้ามาแล้วเข้ามาทำหมูเยอะๆแล้วกันผมจะขายหมูส่งออกด้วยเนื้อหมูนะครับเราจะเป็นเครือเจริญผลิตภัณฑ์กันนะฮะตอนนี้ขายเนื้อหมูยาก็ไม่มีต้องซื้อยาแล้วก็สถานีการค้าผมทำเพิ่มตรงนี้จัดไปสถานีการค้าขอด่วนมีคนย้ายเข้ามาฆ่าขโมยกินและที่กินขดใหม่ผมแค่ใส่การ์ดนั้นเล่นๆเฉยๆนะให้เราให้เรารู้ว่าเรามีของแลนะครับหายากนะการ์ดเนี้ยไม่หาตั้งแต่ต้นเกมมีหายากนะการ์ดแลไอเทมเอามาสะสมให้มันลกไว้ช่องข้างล่างเดี๋ยวผมใส่อันนี้คัมภีร์ไว้ข้างล่างนี้แล้วก็อัปเกรดการปรับปรุงได้ผลผลิตเพิ่มอุ้ยต้องใช้หินตั้ง40อ่ะผมจะหาหินจากไหนเนี่ยหินผมหมดขายหนังก่อนจริงๆต้องซื้อยาด้วยทุกคนผมซื้อยาแค่20ขวดก่อนแล้วกันนะแค่นี้ก็พอนะฮะแล้วก็เครื่องมือหินอีกนิดนึงก็พอคือผมแบบรู้สึกว่าเราต่อสู้กับการนำเข้าส่งออกแบบไอ้พวกนี้ไม่ไหวแล้วก็ขายหนังออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะขายได้แล้วกันนะโอ้ที่เก็บของไกลเกินไปอีกแกเดี๋ยวผมทำให้ที่เก็บของเก็บตรงนี้แล้วกันนะเอาเป็นเนื้อหมูใช่ไหมเนื้อหมูเลยนี่ผมเซตให้แต่เนื้อหมูเลยจงเอาเนื้อหมูมาเก็บไว้ที่ครั้งนี้เราจะต้องกินเนื้อหมูกันที่ลานหลังพระเจดีย์อันนี้หลังพระเจดีย์นี่ขนาดผมทำหมูมาเยอะขนาดนี้แล้วผมยังไม่มีอาหารเพียงพอเลี้ยงประชาชนอีกเหรอเนี่ยกินอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยคนแค่20คนเองฮัลโหลแล้วเครื่องมือกับยาก็ไม่เพียงพอผมชอบอ่ะคือหมู่บ้านนี้มันแบบโอ้โหดูแบบพันแบบว่าพันกันยุ่งอ่ะอีลุงตุงนางโอ้โหมั่วซั่วอีเล็กเคขาไปหมดเลยแล้วก็พยายามเก็บหินกันก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เก็บหินตรงนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจบไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะตัดบทเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครชอบก็กด Subscribe แล้วก็กดไลค์ไปด้วยนะฮะเพื่อให้คลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะๆนะเจอกันคลิปหน้าขอแก้ก่อน